จากอิทธิพลของพายุมู่หลานส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใน11จังหวัด30อำเภอขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงการสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเร่งสำรวจประเมินความเสียหายในพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายเพื่อเยียวยาประชาชนตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปและวันนี้พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมเยี่ยมเยือนและมอบของอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่สายเช่นเดียวกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งเป็นเขื่อนที่ช่วยป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การกักน้ำอย่างเหมาะสมด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ายังคงบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนที่ตกทางตอนบนอย่างเต็มศักยภาพหากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประกาศแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าสถานการณ์ต่างๆก็อยากจะให้ทางพี่น้องประชาชนอย่าประมาทเนื่องจากว่าเวลาฝนตกในพื้นที่ลาดเชิงเขาแต่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหรือกระทั่งทางจังหวัดเลยหรือทางภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดส่วนใหญ่เกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะครับตรงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารหรือประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนกรณีน้ำไหลลงมาในระบบของชลประทานแล้วก็สามารถที่จัดการได้หากมีการระบายน้ำเพิ่มเมื่อไหร่ก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในจังหวัดพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาครับอย่างไรก็ตามช่วงวันที่16ถึง20สิงหาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในส่วนของแม่น้ำโขงก็ยังต้องเฝ้าระวังเช่นกันเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณเหนือพื้นที่แขวงหลวงพระบางสปป.ลาวทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยบุรีเพิ่มขึ้นส่งผลต่อระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณประเทศไทยที่สูงขึ้นฉับพลัน 1-2 เมตรขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงบริเวณริมแม่น้ำโขงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมนี้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นและหากได้รับความเดือดร้อนขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปเอกวินกากนิกรายงาน